จุบันนี้สินค้าอินทรีย์บ้านเราต้องมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวอินทรีย์ต่างๆธัญพืชนะครับน้ำผึ้งสแตซิลซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีขยายได้มากขึ้นไม่กลัวว่าไม่ต้องกลัวว่าจะหาสินค้าไม่ได้เพราะหลายท่านเนี่ยที่เป็นผู้บริโภคเนี่ยกลัวว่าอาหารอินทรีย์มันหาบริโภคยากนะตอนนี้เริ่มมีเพิ่มขึ้นนะถ้าเราจะมาเป็นผู้บริโภคสีเขียวเนี่ยทั้งข้าวไข่เนื้อสัตว์เนี่ยผักต่างๆเริ่มมีมากขึ้นแล้วก็จะซึ่งข้าวอินทรีย์เนี่ยก็จะมีเรื่องของข้าวจริงปัจจุบันเนี่ยเห็นแต่ข้าวขาวในห้างนะความจริงแล้วข้าวในบ้านเราเนี่ยมีหลากหลายพันเลยทั้งข้าวหอมข้าวคล่องข้าวหอมมะลิแดงข้าวหอมนี่นะครับรวมถึงข้าวจริงในบ้านเรามีข้าวพันธุ์พื้นบ้านเยอะอาหารอินทรีย์เหมือนกันนะผักก็ตามผักพื้นบ้านน้ำตาลเนี่ยก็จะมีหลายอย่างด้วยซึ่งเราควรจะบริโภคให้มันดูที่มาที่ไปนะเพราะว่าอันตรายจากการบริโภคอาหารจากการเป็นอุตสาหกรรมซึ่งมีอย่างเดียวเนี่ยค่อนข้างอันตรายความจริงแล้วนอกจากข้าวเนี่ยผลไม้ต่างๆนี่ก็มีหลากหลายพันธุ์นะปัจจุบันเรามีผลไม้หรือว่าความหลากหลายชีวภาพทั้งชีวภาพสูงมากแต่การที่เรากินแต่บริโภคแต่อุตสาหกรรมทำให้พวกนี้หายสิ่งเหล่านี้หายไปหมดเลยครับซึ่งในงานเราเนี่ยก็จะสนับสนุนให้ผู้ผลิตเนี่ยเป็นจากสินค้าที่หลากหลายมีความที่มาที่ไปที่มันปลอดภัยนะครับรวมถึงพยายามจะสร้างให้ผู้ผลิตเนี่ยนำเสนอให้ผู้บริโภคชัดเจนมีตาข้อมูลสินค้านะครับนำเสนอให้มีข้อมูลชัดเจนด้วยเพื่อสื่อถึงผู้บริโภคมากขึ้นครับโดยในงานเราเนี่ยที่มีการแบ่งมาตรฐานสินค้าเนี่ยออกมาด้วยเป็นประมาณ3ระดับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยอินทรีย์ก็ยังไม่มีชัดเจนเท่าไหร่ที่มีระดับปลอดภัยนะครับซึ่งระดับปลอดภัยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพวกเครื่องสำอางละเครื่องสำอางในบ้านเราเนี่ยยังไม่สามารถทำอินทรีย์ได้ 100% นะครับหลักๆก็จะเป็นแชมพูเครื่องสำอางเนี่ยก็จะมีสารบางอย่างที่มันไม่อันตรายไม่ให้มันใช้สารที่โดนห้ามใช้และโดยต่างประเทศนะครับเช่น SLS สารก่อฟองต่างๆสารกันบูดที่ห้ามไม่อยากให้ใช้เกินมาตรฐานส่วนพวกสินค้าเกษตรเนี่ยอันนี้บ้านเราก็มีพัฒนามากขึ้นเยอะซึ่งส่วนใหญ่พวกข้าวผักจะเป็นอินทรีย์ส่วนใหญ่เลยในกลุ่มพวกเรานะครับก็อยากให้คนพวกมาสนับสนุนสินค้ากลุ่มนี้เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถพัฒนาสินค้าอินทรีย์เนี่ยให้มากขึ้นเพื่อให้เราสามารถตั้งแต่การกินจนถึงร่างกายเนี่ยให้มันครบนะครับถ้าเรามีการสนับสนุนเนี่ยการพัฒนาก็จะมากขึ้นสบู่หรือเสื้อผ้าเนี่ยที่เป็นมาจากการผลิตที่พัฒนาสินค้าก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ